นวัตเคลื่อนไหวการเมืองอีกครั้งแนะจับตา2ธันวาคมนี้นายนวัตอิสระไกรศีลพิธีกรและผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองโดยแชร์ภาพข่าวของ Workpoint Today ผ่าน Facebook ส่วนตัวในวันที่30พฤศจิกายน63เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพาดหัวข่าวศาลรัฐธรรมนูญชี้หัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์นั่งนายกต่อไปได้โดยนายนวัตเขียนข้อความเพิ่มเติมว่า18กันยายน2562หลังขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งไม่กี่เดือนหากถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะขาดคุณสมบัติการเป็นนายกในวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าที่ผ่านมาในยุคคสช.ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่มีความผิดและให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป2ธันวาคม2563จากคำพิพากษาเดิมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วจะอยู่บ้านพักหลวงได้อย่างไรรอฟังคำพิพากษาว่าจะเป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สภาวะของสังคมไทยครับด้วยความเคารพทั้งนี้วันที่2ธันวาคม2563เวลา 15:00 น.ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในคดีคำร้องที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยกับคณะเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ต้องสิ้นสุดลงอาจเป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์เนื่องจากยังอยู่บ้านพักทหารทั้งที่ไม่มีสิทธิการพักอาศัยเพราะเกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งอาจเป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์อันอาจทำให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ด้านกลุ่มคณะราษฎรมีความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ด้วยการนัดชุมนุมในวันที่2ธันวาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะในเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปด้วย